ครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้รายวิชาวาดเขียนเพื่องานออกแบบนะครับครูก็จะมาสาธิตการเขียนภาพพอร์เทรตนะครับโดยใช้ลักษณะของการสร้างสรรค์นะครับสร้างสรรค์ให้เป็นเหมือนกับลักษณะของการลอกหรือปอกเปลือกออกมานะครับโดยใช้ภาพพอร์เทรตของตัวเราเองนะครับอันนี้ครูก็ได้ร่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นภาพพอร์เทรตใบหน้าของครูเองนะทีนี้วิธีการนะครับให้นักเรียนลองนึกถึงภาพขดของสปริงนะครับขดของสปริงแบบนี้นะหรือจะเลือกแบบให้เป็นแบบสปริงที่แบบมันขดมาแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับแต่ครูจะเลือกใช้แบบด้านบนอันนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วครูก็จะเริ่มลงน้ำหนักนะครับในส่วนของดวงตาก่อนเนาะมาดูกันดินสอที่ครูเตรียมไว้เนี่ยก็จะเป็นดินสอชนิดความเข้มแบบ EE นะครับก็เตรียมไว้หลายๆแท่งหน่อยนี่ก็เป็นส่วนของรูม่านตาเนาะรูม่านตาเนี่ยคือส่วนที่มันเข้มที่สุดในอวัยวะเรานะไม่ใช่เส้นผมนะครับลูกตาขาวก็จะเป็นเงาตกกระทบนะครับเงาตกกระทบนี่มาจากไหนมาจากบริเวณของเปลือกตาแล้วก็บริเวณสันจมูกนะครับที่ตกกระทบมาเปลือกตาการจับดินสอก็ควรจับแบบให้มันยาวๆหน่อยดินสอเราแหลมเนี่ยมันจะเก็บรายละเอียดได้ดีขึ้นนะครับส่วนของคิ้วก็จะเป็นตั้งแต่หัวคิ้วนะครับไล่มาหัวคิ้วตรงหางคิ้วตรงกลางคิ้วนะครับตรงด้านล่างของคิ้วเนี่ยตรงบริเวณตรงกลางเนี่ยมันจะขึ้นอย่างนี้เส้นจะขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ด้านบนมันก็จะตวัดลงมาอย่างนี้นะครับประสานกันนะทำให้คิ้วเนี่ยช่วงบริเวณช่วงตรงกลางเนี่ยมันจะมีความเข้มมากที่สุดนะครับ
ก็ฝั่งนี้จะสว่างกว่าเนื่องจากฝั่งนี้เป็นตำแหน่งที่โดนแสงนะครับตรงตา2ชั้นนี่ก็จะมีเงาตกกระทบลงมานะครับเป็นส่วนของหางคิ้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบส่วนของเงาของเปลือกตานะครับนี่ก็จะเป็นตรงส่วนของรอยย่นของหนังศีรษะนะครับในภาพนี้ก็คือภาพที่ครูได้ออกกำลังกายนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นแบบลักษณะคือสวมหมวกกลับด้านนะแสงจะเข้ามาทางด้านซ้ายเพราะนั้นด้านขวาเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ค่อนข้างเข้มกว่าคือส่วนของหมวกนะครับตัวยึดร่องของตัวขอบหมวกแบบนี้แล้วก็ด้านบนก็เป็นในส่วนของหมว
ที่ปิดตรงส่วนของบริเวณช่วงศีรษะด้านบนนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งด้านขวาจะเข้มกว่าากระดาษที่ครูใช้ก็จะเป็นกระดาษประเภทเขาเรียกว่ากระดาษ80ปอนด์นะครับถ้าเราใช้กระดาษที่เป็นพื้นผิวขรุขระเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเหมาะสมกับการปฏิบัติงานสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากพอกระดาษเป็นร่องเนี่ยมันจะเกิดเป็น texture หรือเป็นพื้นผิวนะครับทำให้เราเกลี่ยน้ำหนักได้ค่อนข้างยากนะครับกระดาษที่เป็นพื้นผิวต่างๆพวกนั้นน่ะเราจะเอาไว้สำหรับการลงสีมากกว่าถ้าเป็นงาน drawing เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นกระดาษที่มีลักษณะพื้นผิวที่มันเรียบนะครับสันตรงส่วนของสันจมูกนะครับช่วงนกแก้มเราก็จะใช้หลักวิชากายวิภาคเพื่องานออกแบบเนี่ยมาใช้ได้นะครับพวกวิชาอนาโตมีที่เราเรียนกันไปนะเมื่อวานเราเรียนเรื่องของระบบมัสเคิลหรือว่ากล้ามเนื้อไปนะครับเราสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานวิชาวาดเขียนเพื่องานออกแบบครั้งนี้ได้นะครับใบหูนะครับประกอบไปด้วยใบหูชั้นนอกนะใบหูชั้นนอกก็จะมีความหนาของใบหูชั้นนอกนะครับใบหูชั้นในอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นคล้ายๆกับตัว Y นะจะมีเงาของครูตกกระทบลงไปด้วยต้องขออภัยนะครับ
านิหูที่อยู่ส่วนด้านที่เป็นแสงก็จะมีความสว่างมากกว่าปากริมฝีปากด้านบนเนี่ยจะเข้มกว่าริมฝีปากด้านล่างนะครับเนื่องจากริมฝีปากด้านล่างเนี่ยมันจะยื่นออกมามากกว่าริมฝีปากด้านบนนะครับอันนี้ก็เป็นตามลักษณะทางกายภาพของมนุษย์เราปากด้านบนก็จะเข้มกว่าแล้วก็ตกกระทบมาโดนริมฝีปากด้านล่างด้วยนี่ก็จะเป็นเงาจากใต้จมูกนะครับตกกระทบมาโดนช่วงร่องแก้มส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นส่วนของเงานะครับเงามุมปากต่อไปก็จะเป็นส่วนของรูปคางด้านล่างถ้าดินสอ EE ที่เรียนใช้เนี่ยมันเริ่มทู่แล้วเนี่ยก็ควรจะเปลี่ยนแท่งใหม่นะครับหรือถ้ามันแท่งที่เราใช้มันสั้นไปเราก็สามารถใช้ด้ามต่ออย่างที่ครูปฏิบัติตรงเนี้ยนะครับอยู่ตรงนี้ใช้ลงไปเส้นเอ็นคอร์นะสเตอร์โนบัสตอยตรงนี
ครับตรงส่วนของกล้ามเนื้อและกระดูกตรงนี้นะครับที่เราเรียกกันว่าลูกกระเดือกนะเราก็เน้นช่วงนี้หน่อยจับพินสอยาวๆอย่างเงี้ยมันก็จะได้การควบคุมหรือการคอนโทรลน้ำหนักเส้นได้ดีขึ้นนะครับนี้นะครับในกรณีที่แสงเข้ามาทางด้านซ้ายแบบนี้นะครับไอ้ตรงข้างหลังก็จะเป็นเกลียวนะเป็นเกลียวเหมือนเกลียวของสปริงฝั่งด้านซ้ายก็จะเข้มกว่าแล้วก็ค่อยๆปล่อยน้ำหนักสว่างไว้นะครับแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบเกลียวขึ้นแบบนี้เกลียวแบบสปริงนะครับมีการยืดหยุ่นของตัวรูปทรงที่เราเลือกมานำปฏิบัติได้ที่ครูได้กำหนดให้เรียนคือเตรียมภาพต้นแบบกันมานะครับก็จะใช้วิธีการแบบนี้อกแก้มนี่เพิ่มน้ำหนักเข้าไปหน่อยทีนี้คุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งครูจะใช้คัตเติลบัตนะครับมาช่วยถูน้ำหนักหน่อยให้มันเรียบเนียนมากขึ้นมันจะได้ลักษณะที่เป็นผิวของมนุษย์ได้ใกล้เคียงมากนะครับแต่ว่าเวลาเราเกลี่ยน้ำหนักไปเนี่ยอาจจะต้องเบาๆหน่อยนะครับเบาๆน้ำหนักมือนิดนึง
เวลาเราถูพยายามใช้วิธีการแบบหมุนนะครับหมุนตัวคัตเติลบัดไปส่วนของปีกจมูกครับซ้ายขวาช่วงหนกแก้มสักนิดหนึ่งปากตรงช่วงสเตอร์โนมัสตอยก็คือช่วงกล้ามเนื้อตรงช่วงคอตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้ดินสอที่แหลมๆเลยนะครับมาเก็บรายละเอียดอีกทีเป็นขั้นตอนสุดท้ายเราอาจจะใช้เส้นแบบ30องศาเส้น45องศาหรือเส้นที่โค้งไปตามปริมาตรของรูปทรงนั้นๆนะครับเข้ามาช่วยก็อยู่ที่นักเรียนจะเลือกปฏิบัติอย่างที่ครูบอกนะครับถ้าดินสอเรายิ่งแหลมเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เราเก็บรายละเอียดได้ง่ายขึ้นเริ่มสั้นแล้วก็เปลี่ยนแท่งใหม่
ังเกตได้ว่าบริเวณที่เป็นเกลียวที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยจะมีความชัดเจนมากกว่านะครับจะมีความชัดเจนมากกว่าส่วนอันที่อยู่ด้านหลังที่มันซ้อนอยู่นะเป็นเกลียวด้านหลังเนี่ยก็จะมีความอ่อนมากกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของระยะที่อยู่ด้านหลังของงานด้วยนะครับครับก็สำหรับงานชิ้นนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการสาธิตการเขียนภาพ portrait ในเชิงสร้างสรรค์นะครับหรือ creative portrait drawing นะครับครูก็ได้ใช้วิธีการร่างด้วยดินสอชนิดความเข้มแบบเบอร์ F ร่างไปก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยใช้ดินสอ EE ที่เตรียมไว้เนี่ยนะครับลงน้ำหนักแบบโดยรวมก่อนแล้วก็มาเก็บรายละเอียดอีกทีนึงนะครับโดยการเก็บรายละเอียดอีกทีนึงเนี่ยเราอาจจะใช้สำลีนะครับหรือขั้นต้นบัตรเนี่ยนะครับเป็นตัวเกลี่ยน้ำหนักอีกทีนึงให้มีความเป็นผิวของเราได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยเอาดินสอแหลมๆเนี่ยนะครับมาเก็บรายละเอียดอีกทีนึงนะครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนแล้วก็สมบูรณ์ของงานนะครับสำหรับผลงานชิ้นนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนนะครับแล้วก็เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับนักเรียนได้ต่อไปหรือผู้ที่สนใจทางด้านการเขียนภาพ portrait ในเชิงสร้างสรรค์แบบนี้นะครับสำหรับคลิปนี้หากนักเรียนมีข้อคำถามหรือข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามมาได้ที่ YouTube ช่องครูยูบ้านศิลป์นะครับหรือว่าในกลุ่มรายและวิชาของพวกเรานะครับรายวิชาวาดเขียนเพื่องานออกแบบนะครับครูก็ยินดีตอบคำถามให้กับนักเรียนทุกคำถามนะครับขอให้นักเรียนทุกคนนะครับมีความสุขในการปฏิบัติงานแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับครูก็ขอรุ้นผลงานไปกับนักเรียนด้วยเช่นกันนะครับขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ